ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลมากตอนนี้ยังถือว่ายังโอเคอยู่พรุ่งนี้ครับถึงจะเริ่มกังวลมากหน่อยตอนนี้ยังการระเบิดยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับนี่เซตอัพอยู่เลยครับระบบไฟอันนี้ใช้ปลั๊กธรรมดาไม่ได้มีตัว UPS ตัวอะไรก็เลยมีปัญหาไฟตกปากกระชากนั่นหน่อยแต่ดูโดยรวมแล้วก็ยังแรงแบบปกติยังพอรับสถานการณ์ได้เพราะลบก็500กว่ายังมีด้านหน้าอยู่นะครับตัวแลนเบลข้างหลังก็เจอเยอะปกติเหมือนเดิมสนามแม่เหล็กการผันผวนก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับยังถือว่าใช้ได้อยู่ขอบคุณคุณหลวงมากครับก็ยังไม่เรียบร้อยดีเดี๋ยวใช้ได้แก้ขัดไปอย่างน้อยก็มีข้อมูลมีองค์ความรู้ที่จะใช้คาดการณ์ภัยพิบัติได้ครับ